วัสดีจ้าตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับการออดิชั่นนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะวัฒนธรรมในโครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับรายการ SOS Sign Off ศรีปทุมก่อนที่เราจะได้ทราบว่าใครจะเป็นก้าวรุ่นน้องก้าวรุ่นพี่ที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายเลือกเป็นตัวแทนที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานการแสดงให้เราได้ชมกันตอนนี้เราไปพบกับความสามารถของรุ่นพี่เซตสุดท้ายกันก่อนดีกว่าจ้าชื่อกวางนะคะนางสาวรัตนาพรเทพมาสาค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาการประชาสัมพันธ์นะคะตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากๆนะคะเตรียมมาแล้วเป็นเต้นแนวแจ๊สฟังก่อนที่จะขึ้นแสดงนะก็มีอุบัติเหตุในการซ้อมนิดหน่อยก็คือขาพลิกค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หายทำออกมาได้ดีแต่ว่าคิดว่ามันยังไม่ดีที่สุดเพราะว่าเราคิดว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้จาก 100% เราให้แค่60พอนรศิษย์มาจากสถาบันนรศิษย์อนงนาถค่ะรู้สึกกดดันเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เตรียมตัวมาค่ะซ้อมแค่รอบ2รอบใช้ความรู้เดิมก็โอเคก็ชื่นชมนะลูกนะถ้าสนใจอยากจะแสดงก็ติดต่อครูได้นะลูกครูมีพออาจารย์เชิญหนูก็รู้สึกอยากจะไปเรียนตอนนี้เลยค่ะที่เตรียมมาโชว์คือการเต้นประกอบเพลงตื่นเต้นครับเราทำออกไปมันจะดีไหมเขาจะชอบสิ่งที่เราทำออกไปหรือเปล่าเสียใจนิดหน่อยที่ตอนแสดงมีจุดที่ผิดพลาดเต้นบัลเล่ต์มากี่ปีแล้วไม่เคยเรียนอันนี้ไม่เคยเรียนเต้นอะไรแต่เต้นได้ขนาดนี้แล้วก็ถือว่าก็ดีนะครับมีความเชื่อมั่นก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะวันนี้ร่างกายไม่พร้อมค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บก็อยากจะขอบคุณที่ได้มาแสดงนี้ให้ดูวันนี้เตรียมการเต้นแบบ contemporary ครับประกอบเพลงลูกทุ่งครับเหมือนเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่นิดนึงครับกลัวกรรมการบางท่านคิดว่าอาจจะไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีความกังวลนิดหน่อยครับคุณน่าจะเอาดีทางด้านฟิสิคอลเทเตอร์หรือคอนเทมโพราลีแดนซ์เราว่าเธอน่าจะไปได้ดีถือว่าครบจบกระบวนการออดิชั่นส่วนใครควรจะเป็นก้าวรุ่นพี่ที่จะไปจับคู่กับก้าวรุ่นน้องนั้นก็ต้องติดตามชมกันให้ดีแต่ที่รู้ๆในสัปดาห์หน้ามารอดูกันดีกว่าว่าใครคือก้าวรุ่นน้องที่ผ่านการคัดเลือกเราจะได้รู้จักตัวตนของพวกเขากันแบบเต็มๆติดตามชมและเชียร์ได้กับรายการ SOS สายน้องศรีปทุมในช่องทางต่อไปนี้สัปดาห์หน้ามาให้กำลังใจกันต่อนะจ๊ะคราวนี้อยู่ด้วยกันกับ VJIR นะคะคำนิยาม3คำผมหล่อมากครับจิ๋วแจ๋วแหววค่ะน้อยน้อยนี่น้อยน้อยเต้ฮ
ตาตีติเป็นคนที่รั่วมากเวลาอยู่ในห้อง